วันนี้ยายพินมาขุดอันนี้นะมันสาคูนะปลูกไว้3ปีแล้วเห็นเพื่อนๆเขาลงคลิปกันแล้วอยากกินแต่นี้ยายพินปลูกมา3ปีแล้วแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าขุดตอนแรกแล้วไม่ได้หัวนะไม่มีเลยมันฝ่อมันหัวมันไอเนี่ยมันเน่าหมดปลูกไว้นานจัดไงจะได้ผลหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าเดินทางมามาถึงเจอเป็ดเนี่ยเป็ดร้องบอกให้กลับ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 ก็ไม่ได้โอ้ยเหนื่อยแล้วนะจะได้กินไหมเนี่ยมันสักครูน่ะขุดกอแรกไม่มีหัวนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าเอามาไกลนะเนี่ยอันนี้เอามาจากอีสานนะเนี่ยโอ้ยมันแก่หมดอ่ะมันตั้ง3ปีแล้วมันเน่าหมดใครจะไม่ได้กินนะเลิกไม่ดีตั้งแต่เจอเป็ดละเป็ดบอกให้กลับอ่ะโอ้ได้หัวดิอ่ะถ้าจะไม่ได้ผลละไม่ได้จ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าเน่าหมดไม่ได้กินแล้วไม่ได้กินได้แค่นี้ดูกอนี้ก่อนแล้วปลูกมันนานจัดเนี่ยตั้งแต่3ปีตั้งแต่ไม้ด่างมาโอ้ยมีไหมนี่ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นเนาะพ่อจ๋าแม่จ๋าโอ้ยใครจะไม่พยายามมาลองดึงเอาดีกว่าง่ายกว่ามั้งมีไหมไม่มีเนื้อมันเอาไปปลูกก็ได้อยู่อะโอ้ไม่มีเนื้อมาให้เหนื่อยไม่ได้กินเอาต้นไปปลูกกันเนาะปีหน้าค่อยกินไม่ได้อันนี้มันปลูกค้างปีนานจัดไงหลายปีแล้ว3ปีแล้วโอ๊ยโทษนะไม่มีหัวมีนี่มันก็ไม่ทันมีอันนี้หน่อยเดียวเองไม่พอกินเลิกไม่ดีแล้วเจอเป็ดเธอทางเข้ามาเจอเป็ดบักไม่เชื่อเป็ดถ้าเชื่อเป็ดซะก็ไม่เหนื่อยหรอกว้ายเอาไปปลูกเนาะความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นปีนี้ไม่ได้กินปีหน้าต้องได้กินไปขอบคุณค่ะ